นับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบอ่อนไม่อยู่ดูแลคุณพี่แป๊บเดียวคุณพี่โทรมลงไปเยอะเลยนะคะดูผอมลงไปเยอะเชียวใจจริงอ่อนก็ไม่ได้อยากให้คุณพี่เจ็บเลยนะคะคุณพี่รู้ถึงความเจ็บปวดเหมือนกับที่คุณพี่ทำให้กับอ่อนหรือคุณพี่ลองตายดูไหมคะถ้าอ่อนลองบีบคอคุณพี่บีบลงไปตรงนี้คุณพี่จะมีแรงตื่นขึ้นมาร้องขอชีวิตอันมีค่าของคุณพี่ไหมคะหรือว่าคุณพี่จะไม่รู้สึกอะไรตอบอ่อนสิคะน้าอ่อนน้าอ่อนน้าอ่อนอยู่ที่นี่เองเหรอคะน้าอ่อนหายไปไหนมารู้ไหมคะมีคนบอกหนูว่าน้าอ่อนหายไปหนูเป็นห่วงน้าอ่อนมากเลยนะคะนึกว่าน้าหนีไปเพราะอีสองแม่ลูกนั่นทำอะไรน้าซะอีกไม่มีใครทำอะไรน้าหรอกน้าแค่แวะไปที่ห้องเช่ามาหนูนั่นแหละหายไปไหนมาน้าเห็นข่าวหนูแล้วน้าเป็นห่วงหนูมากเลยรู้ไหมแล้วนี่คุณพี่ก็มาล้มเจ็บไปอีกน้ากลับมาคราวนี้น้าตกใจมากไม่เป็นอะไรแล้วนะคะน้าออนทุกอย่างจะต้องดีขึ้นหนูหวังว่าอย่างนั้นนะคะใจเย็นๆก่อนนะทุกอย่างมันต้องดีขึ้นเชื่อนะคิดว่าจะไม่ได้เจอหน้าลูกเราอีกมันเป็นเพราะหนูเองค่ะเพราะว่าหนูหนีไปมันเลยเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแบบนี้พ่อถึงต้องมาล้มมันเป็นเพราะหนูเองค่ะพ่อไม่หรอกพ่อผิดเองที่ไปตบหน้าลูกพ่อไม่ควรจะทำรุนแรงแบบนั้นถ้าพ่อไม่กำลังจะตายพ่อคงคิดไม่ได้พ่อเป็นพ่อที่แย่มากไม่เลยค่ะไม่เป็นไรนะคะวันนั้นหนูก็ทำไม่ดีกับพ่อพ่อขอโทษหนูเองก็ต้องขอโทษพ่อเหมือนกันค่ะขอโทษยังกล้ากลับมาอีกเหรอทำไมฉันจะมาไม่ได้ก็ฉันคิดว่าเธอน่าจะพอมียังอายอยู่บ้างจนไม่กล้ากลับมาสู้หน้าคุณพี่เ
อย่ามาสะเออรู้ดีไปหน่อยเลยถ้าคุณพี่ยังไม่ฟังความจริงจากปากฉันฟังจากปากคนอื่นก็มีแต่คนใส่ร้ายฉันทั้งนั้นแหละคนมันไม่เลวพูดยังไงมันก็ไม่เลวหรอกไอ้ด่าฉันเลวเหรอคุณแม่แกมีสิทธิ์อะไรไม่ยุ่งเรื่องนี้ฮะแกไม่ใช่คนในครอบครัวนี้นะอรทัยฉันเป็นน้องสาวของภรรยาคุณพี่จะมาอ้างสิทธิ์อะไรตอนนี้พี่ทราบมันต้องพูดว่าเป็นน้องสาวที่ระริกอยากได้ผัวพี่สาวแต่ตัวสั่นมากกว่าหลบไปฉันจะเข้าไปหาคุณพี่ด่ากันขนาดนี้ถ้าไม่ได้เจอคุณพี่ก็คงอกจะแตกตายสินะงั้นก็เชิญเข้าไปเลยแต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไปด้วยนะเชิญน้องน่าว่าน้าอ่อนเขาดูแปลกๆไปนะคะมีอะไรเหรอคะน้าอ่อนสองคนนี้เขาอยากเข้ามาหาคุณพี่แต่น้าห้ามเขาแล้วนะบอกว่าคุณพี่อยากคุยกับลำพาแค่สองคนน้าพูดดีๆเขาก็ไม่ฟังยังจะกล้าโผล่หน้ามาอีกเหรอจะมาปอกลอกอะไรพ่อฉันอีกเหรอด่าอธิบายได้นะคะจะสรรหาคำพูดโกหกตอแหลอะไรมาบอกพ่อฉันอีกล่ะเสียใจด้วยนะฉันเล่าให้พ่อฉันฟังไปหมดคุณพี่ฟังดาก่อนนะคะคือดาตกใจมากที่คุณพี่ฟุบไปแบบนั้นค่ะแล้วที่ดาทำลงไปดาก็พยายามจะหาหนทางช่วยบริษัทเอาไว้ค่ะคุณพี่แล้วตัวดาเองดาโดนในแฟรงค์มันหลอกเหมือนกันนะคะคุณพี่คือดาแบบมึงมาพูดมูสาให้โอกาสคุณไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคุณแต่คุณก็ยังมาหักหลังผมได้ลงคอคุณหวังแค่จะดักได้สมบัติของคนที่ง่อยเปี้ยเสียขาอย่างผมแค่นั้นเองคุณมันเลวกว่าที่ผมคิดเยอะเลยไม่ต้องมาขอโทษฝั่งเราเสียเอียนไปเลยผมไม่เชื่อใจคุณอีกต่อไปแล้วไปพ่อครับพ่อคุณพี่พ่อคุณพี่หายใจลึกๆค่ะคุณพ่อคะเดี๋ยวนะพ่อพยาบาลคุณพ่อพวกแกสองคนแม่ลูกใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะฆ่าแกให้ตายออกไปฉันบอกให้ใส่หัวออกไปพ่อคะเชิญครับน้องนาทำไมเนี่ยน้องนาแม่ไม่เป็นไรนะคะลูกไม่เป็นไรนะคุณแม่คะเราจะทำยังไงกันดีอะคะเราจะไปที่ไหนดีอะกลับไปบ้านก็ไม่ได้อีกแล้วว่าคุณแม่ไม่เป็นไรนะน้องดาคุณดาจะหาทางไปให้ได้นะลูกนะดูพ่อต่อหน่อยนะคะหนูต้องไปทำอะไรอีกหลายอย่างเลยไปเถอะจ้ะเดี๋ยวทางนี้นะดูแลเองขอบคุณคุณอ้นขอบคุณที่ไม่ทิ้งหนู
โทรมาบอกว่าฉันเจอน้าแล้วนะอะไรนะครับเจอที่ไหนครับเขามาช่วยดูพ่อที่โรงพยาบาลอ่ะตอนแรกฉันก็ตกใจนึกว่าเขาหนีไปแล้วซะอีกท่ามกลางเรื่องร้ายๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องดีๆเนาะยุทธการฟังฉันอยู่หรือเปล่าครับครับนี่ไม่ดีใจกับฉันหรือไงครับเมื่อกี้ผมคิดอะไรเรื่อยเปื่อยครับแค่นี้ก่อนนะ30โทรมาสนับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเหนียวแน่นหนึบขอถามอะไรคุณพี่อย่างหนึ่งได้ไหมครับทำไมคุณพี่ถึงอยากทำร้ายคุณรำพาพัดเขาล่ะครับพวกมันทำกับฉันไว้มากฉันอยากให้มันเจ็บให้ฉันเคยเจ็บ